สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องหนังสติ๊กสลิงช็อตค่ะวันนี้ก็พบกับโออีกเช่นเคยนะคะกับการเทสหนังสติ๊กค่ะหนังสติ๊กที่โอเอามาเทสวันนี้นะคะเป็นหนังสติ๊กตัวนี้นี่ทุกคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเจ้าหนังสติ๊กตัวนี้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเป็นหนังสติ๊กทรงที่โอใช้อยู่นะคะแต่เจ้าตัวนี้จะแตกต่างตรงที่ความยาวของเขาอ่ะจะเพิ่มมาประมาณ1นิ้วนะคะลูกค้ารีเควสต์มาว่าอยากได้เพิ่มร่องนิ้วนะคะปกติร่องนิ้วจะมี3นิ้วอันนี้ก็เพิ่มมาเป็น4นิ้วนะคะก็อันนี้เป็นงานสั่งทำของลูกค้าเป็นไม้ประดู่นะคะเดี๋ยวก่อนจะส่งโอก็จะทำการเปลี่ยนยางให้ลูกค้าวันนี้โอก็ขอยืมลูกค้ามาเทสก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นการมัดยางแบบพาดหัวแบบนี้เหมือนกับตัวที่โอใช้เลยนะคะแล้วก็ยางที่ใช้วันนี้ก็เป็นยาง 0.8 มิลลูกกระสุนที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นลูกกระสุน8มิลประมาณนี้เป็นลูกกระสุนดินเหนียวไซส์ S นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันค่ะว่าวันนี้โอเทสหนังสติ๊กตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะไปเลยมาดูลูกแรกของเรากันนะคะนี่เป็นกระป๋องกาแฟนี้นะคะไปดูกันเลยนี่งานของเราในลูกแรกนะคะนี
๋ยวโอจะมาลองยิงเด็ดดอกไม้ตรงกอนั้นดูนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเทสหนังสติ๊กของโอวันนี้กับเจ้าหนังสติ๊กตัวนี้ที่เป็นทรงโลโก้แล้วก็เพิ่มขนาดเพิ่มความยาวเพิ่มร่องนิ้วนะคะเป็นงานสั่งทำของลูกค้าเป็นงานที่ทำจากไม้ประดู่นะคะนี่สีจะเป็นแบบนี้ลักษณะลายจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังนะคะเดี๋ยวก่อนจะส่งให้ลูกค้าโอก็จะทำการมัดยางให้ใหม่นะคะสำหรับใครที่สนใจหนังสติ๊กทรงนี้นะคะก็เป็นอีกทรงหนึ่งที่โอแนะนำเลยนะคะเพราะว่าโอรู้สึกว่าเขายิงง่ายเล็งง่ายเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยมีพอมีตัวล็อกนิ้วแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือว่าตัวที่เป็นตัวเดิมที่ว่ามี3นิ้วนะคะ3ร่องนิ้วแบบนี้ก็คือจะวิธีการเล็งอ่ะก็จะเล็งเหมือนกันนะคะสำหรับโอคิดว่าง่ายมากเลยนะคะจากที่ทุกคนได้เห็นไปแล้วที่ตอนที่โอยิงไปเมื่อกี้นะคะก็คือว่ายิงดีมากๆเลยนะคะใครที่สนใจหนังสติ๊กทรงนี้หรือทรงอื่นๆนะคะก็สามารถทักเข้ามาในช่องทางที่เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะคะใครที่อยากให้โอทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ช่อง YouTube หนังสติ๊กสลิงช็อตนะคะแล้วก็ช่องทางแฟนเพจ Facebook นะคะฝากไปกดไลค์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้โอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ